สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคการกรอกฟอร์มนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับแยกลงไปตามชีทที่เราต้องการนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับที่เคยทำคลิปสอนเรื่องการสมัครชุมนุมนะครับแล้วก็แยกไปตามชีทแต่ในส่วนนั้นนะครับได้ใช้วิธีการเขียนแอคสคริปต์นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะไม่ต้องเขียนสคริปต์นะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมาง่ายๆก่อนนะครับสร้าง Google Form ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะตั้งชื่อว่าฟอร์มรับสมัครชุมนุมนะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับคำถามที่1ไม่ระบุชื่อนะครับเราก็ใส่เป็นชื่อสกุลอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นคำตอบสั้นนะครับจำเป็นจากนั้นบวกเพิ่มคำถามเข้ามานะครับเป็นระดับชั้นนะครับว่าเขาอยู่ชั้นไหนนะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับเช่นนะครับมีชั้นม.1 นะฮะเดี๋ยว copy ก่อนนะครับม.1 นะครับม.2 สมมติว่ามีม.3 นะครับม.4 นะครับม.5แล้วก็ม6โอเคนะครับจำเป็นเสร็จแล้วเพิ่มนะครับชุมนุมนะครับก็คือให้เลือกนะครับชุมนุมตามที่ต้องการนะครับอาจจะเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นช่องเลื่อนลงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อชุมนุมเข้าไปนะครับผมจะยกตัวอย่างชื่อชุมนุมง่ายๆก็แล้วกันนะครับเช่นชุมนุมฟุตบอลนะฮะชุมนุมปิงปองนะฮะชุมนุมร้องเพลงนะครับแล้วก็เอาอีกสักชุมนุมนะครับชุมนุมเปตองเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคสมมติว่าเราทำนะครับฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่นะครับการตอบกลับครับแล้วก็ไปสร้างนะครับสเปรดชีทขึ้นมานะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับเมื่อมีการกรอกฟอร์มนะครับก็จะมีข้อมูลลงมาตรงชีทนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับให้ทำการคัดลอกชื่อชีทนี้ไว้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการนะครับสร้างนะครับเพิ่มแผนงานขึ้นมานะครับเพิ่มแผนงานขึ้นมาแล้วก็นะครับแผนงานนี้จะต้องนะครับมีชื่อข้อมูลที่ตรงกับฟอร์มของเรานะครับก็คือชื่อชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลปิงปองร้องเพลงเปตองนะครับให้เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับใส่ข้อมูลลงไปนะครับฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะปิงปองอย่างเงี้ยนะครับปิงปองนะฮะแล้วก็ร้องเพลงนะครับแล้วก็อะไรเปตองนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการนะครับจะให้ข้อมูลนะครับมันกรอกลงมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกใครที่เลือกฟุตบอลนะครับให้มาลงฟุตบอลนะครับให้เราทำแบบนี้ครับก็คือดับเบิลคลิกตรงนี้เข้าไปโอเคเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับดับเบิลคลิกเพื่อจะใส่สูตรเข้าไปนะครับก็คือเท่ากับนะครับ query นะครับ query แบบนี้นะครับเท่ากับ query นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดลงไปนะครับ Ctrl V นะครับชื่อนะครับชื่อชีทการตอบแบบฟอร์ม1ของเราเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับการตอบฟอร์ม1นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายนะครับซิงเกิลโคดเข้าไปพร้อมกับเครื่องหมายที่เราเรียกว่าอัสเจรีเนาะอัสเจรีนะครับแล้วก็นะครับระบุช่วงนะครับว่าเราจะเลือกข้อมูลนะครับก็คือถ้าดูตามนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเลือกนะครับก็เป็นตั้งแต่ A นะครับตั้งแต่ A1 มาจนถึง D เนาะเราก็ระบุต่อนะครับตั้งแต่นะครับ A นะครับ1 D อย่างเงี้ยนะครับพอเราพิมพ์เสร็จสังเกตว่าตัวหนังสือมันจะเป็นสีส้มนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จนะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปนะครับและพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโค้ดขึ้นมาครับพิมพ์คำว่า select นะครับ select แปลว่าเลือกนะครับ select นะครับจากนั้นเคาะวรรคใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับ
เป็นการเลือกนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า where นะครับ WHERE นะฮะ where นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูคอลัมน์นะครับว่าคอลัมน์ที่จะกรองนะครับชื่อที่จะมาลงชีทต่างๆก็คือคอลัมน์ไหนนะครับในที่นี้เราจะไปดึงมาจากคอลัมน์ D นะครับก็คือชื่อชุมนุมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็บอกเราก็มาพิมพ์เป็น where D นะครับเป็นคอลัมน์ D นะครับมีค่าเท่ากับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตลงไปแบบนี้นะครับวงเล็บตัวนี้รู้สึกจะปิดมันผิดนะครับให้ลบวงเล็บตัวนี้ออกนะครับมันจะมีแค่วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับใส่ชื่อนะครับชุมนุมลงไปตรงเครื่องหมายซิงเกิลโควตนี้นะครับก็คือพิมพ์คำว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับมีแค่นี้นะครับสูตรนะครับที่เราจะใช้นะฮะเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Enter ลงมานะครับตอนนี้มันจะยังไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบครับกรอกข้อมูลลงดูนะครับกลับมาที่ฟอร์มนะครับกลับมาที่รูปแสดงตัวอย่างพรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามากรอกดูนะครับสมมติว่าสมชายนะครับเรียนดีนะครับเขาอยู่ชั้นม.1 นะครับและสนใจชุมนุมฟุตบอลนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับพอกดส่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับในชีทต้นฉบับก็คือการตอบแบบฟอร์มนะครับสมชายก็กรอกข้อมูลมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในชีทที่เราแยกย่อยออกมานะครับมันก็จะดึงข้อมูลสมชายนะครับมาโชว์ที่ฟอร์มนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองอีกสักคนนะครับส่งคำตอบเพิ่มนะครับลองเป็นนะครับสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์เรียนเก่งนะครับสมศักดิ์อยู่ม.2 นะครับแล้วก็เลือกชุมนุมฟุตบอลเหมือนกันนะครับกดปุ่มส่งครับพอสมศักดิ์สมัครเสร็จนะครับเห็นไหมฮะอยู่ที่ชุมนุมนี้นะครับก็จะถูกกรองมาที่ชุมนุมฟุตบอลนะครับทีนี้แล้วชุมนุมอื่นๆทำยังไงง่ายมากเลยนะครับทีนี้ให้คลิกลงไปในช่องนี้นะครับแล้วทำการ copy สูตรเลยครับทำการ copy สูตรแบบนี้นะครับCtrl C นะครับมาที่ปิงปองนะครับก็ Ctrl V นะครับและเปลี่ยนตรงนี้เป็นปิงปองนะฮะปิงปองนะครับกด Enter ครับตอนแรกก็จะยังไม่มีอะไรนะครับมาที่ร้องเพลงนะครับก็วางลงไปนะครับแล้วก็กรองคำว่าร้องเพลงนะครับร้องเพลงนะครับเสร็จแล้วนะครับชุมนุมเปตองก็เหมือนกันนะครับวางสูตรลงไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเปตองอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับ3ชุมนุมที่เหลือนี้ยังไม่มีใครสมัครเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้ามีคนสมัครแล้วจะเป็นยังไงนะครับสมพงษ์นะครับสมพงษ์คนขยันคนขยันนะครับอยู่ชั้นม.3 นะครับสมพงษ์เลือกชุมนุมปิงปองครับกดปุ่มส่งครับมาเช็คดูครับชุมนุมปิงปองไหมครับสมพงษ์ก็มาอยู่ที่ชีตไหมครับสมพงษ์ก็จะมาอยู่ที่ชีตปิงปองเรียบร้อยนะครับเอาอีกสักคนนะครับสมปองนะครับคนสวยนะครับอยู่ชั้นม.5 นะครับแล้วก็สนใจชุมนุมร้องเพลงนะครับกดส่งครับสมปองดูสินะครับร้องเพลงไหมครับสมปองก็จะแยกมาอยู่ที่ชุมนุมร้องเพลงนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนข้อมูลตัวนี้นะครับมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลหลักนะครับส่วนข้อมูลที่ถูกคิวรี่ออกมาก็คือเป็นการกรองข้อมูลออกมานะครับจากไฟล์หลักนะครับมันก็จะลงไปตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสุดท้ายอีกสักคนนะครับดูซิว่าจะสมัครเปตองจะมีชื่อไหมนะครับก็เป็นสมศรีนะครับสวยดีนะครับสมศรีสวยดีอยู่ม .6 นะครับแล้วก็เลือกชุมนุมเปตองนะครับกดปุ่มส่งครับเรียบร้อยนะครับมาดูชุมนุมเปตองเห็นไหมครับสมศรีนะครับเรียบร้อยนะครับสมปองแยกชุมนุมแยกชื่อนะครับทุกครั้งที่มีการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มก็จะแยกไปตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเทคนิคง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องเขียนสคริปต์นะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการเรียนรู้พบกันใหม่นะครับในช่องครูพิวัฒน์สอนสร้างสื่ออย่าลืม
นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับสวัสดีครับ